คณะเฉพาะกิจแขวงเสียงขวงได้ลงสูบยูติตามจุดคัดกรองอยู่เมืองภูกูดคณะเฉพาะกิจแขวงเสียงขวงได้ลงสูบยูติตามจุดคัดกรองอยู่เมืองภูกูดแขวงเสียงขวงนำโดยท่านบัวเงินหุ่มไสยพรมห้องเจ้าแขวงแขวงเสียงขวงมีทานคำพาพิระวงเจ้าเมืองภูกูดมีบรรดาคณะเฉพาะกิจการแขวงและเมืองภูกูดเข้าร่วมการลงติดตามในครั้งนี้คณะทีมงานได้ลงเยี่ยมยามจุดคัดกรองกิ้วลันสายแดนระหว่างเมืองภูกูดแขวงเสียงขวงกับเมืองภูกูดแขวงหลวงพะบางและจุดคัดกรองบ้านวังตงเมืองภูกูดกับบ้านปากบางเมืองโพนไซแขวงหลวงพะบางในโอกาสที่ทีมงานคณะเฉพาะกิจลงติดตามในครั้งนี้ต่างหน้าให้แต่ละจุดคัดกรองได้รายงานโดยย่อเกี่ยวกับสภาพการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานสกัดการระบาดของพยาธิโควิด-19 อยู่จุดคัดกรองให้ทีมงานคณะเฉพาะกิจแขวงได้รับทราบซึ่งได้ยกให้เห็นข้อสะดวกในปัญหาที่ท้าทายที่เกิดขึ้นในระยะผ่านมาเป็นต้นแม้นทางด้านงบประมาณอุปกรณ์รับใช้บุคลากรและมีผู้ที่จะผ่านจุดคัดกรองบ่ปฏิบัติมาตรการได้ดีเท่าที่ควรโดยใช้คำเว้าที่บ่สุภาพต่อพนักงานที่ประจำอยู่จุดคัดกรองซึ่งได้สร้างความยุ่งยากในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานสกัดการระบาดของพยาธิโควิด-19 โดยเฉพาะเมนจุดคัดกรองบ้านวังตงที่มีชายแดนติดกับเมืองโพนไซเวียงหลวงพะบางประชาชนยังไปมาหาสู่กันด้วยทางบกและทางน้ำซึ่งมีความยุ่งยากและมีความเสี่ยงสูงที่จะมีการระบาดพยาธิโควิด-19หลังจากนั้นคณะเฉพาะกิจแต่ละภาคส่วนได้พร้อมกันมีคำเห็นปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาที่ท้าทายอยู่บรรดาจุดคัดกรองดังกล่าวให้มีความสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพสูงในโอกาสดังกล่าวท่านบัวเงินหุ่มไสยพรมได้มีคำเห็นโอรมต่อคณะเฉพาะกิจแต่ละขั้นและพนักงานประจำจุดคัดกรองซึ่งท่านได้เน้นหนักให้แต่ละภาคส่วนจงพร้อมกันเป็นเจ้าการในการปฏิบัติมาตรการที่คณะเฉพาะกิจวางออกอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะเมนอยู่จุดคัดกรองระวังชายแดนแขวงต่อแขวงที่มีการระบาดอยู่ในชุมชนหากมีบุคคลละเมิดต้องได้ปฏิบัติระเบียบกฎหมายอย่างเข้มงวด